ใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงเครื่องซีลสูญญากาศเฟสซีลเลอร์สินค้าเพื่อการต่อยอดธุรกิจ SME Nebula จิวเวลรี่เครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมไม้ติดบ้านต้นไม้มงคลต้นไม้สไตล์มินิมอลที่ทุกคนควรมีติดบ้านสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยอาปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงฮะวันนี้นี่พอมาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องพามาคือใครรู้ไหมคือวิกกี้วิวเที่ยวไปให้รู้สารานุกรมสวัสดีครับความรู้แน่นมากเขารู้สึกพาพี่พึ่งไปที่ไหนนี่ไม่อายไม่อายใช่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาตอนนี้กำลังทำช่อง BTV เป็นรายการสำหรับเด็กๆนะน่ารักมากเลยมีครัวจิ๋วมีอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวยังไงมาสนับสนุนรายการนี้ด้วยนะฮะแน่นอนแน่นอนด้วยโอ้โหขอบคุณครับบอสนี่นะใครมีลูกมีหลานอย่าลืมเปิดนะคะมานี่ทั้งทีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผมได้ยินเนี่ยพี่พึ่งคุยมาว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาที่นี่แล้วเขาบอกว่าวัดส้มเช้งวัดส้มฉุนวัดทรงเสวยมาหาไอ้ส้มฉุนกำลังดังมากเลยเนาะรู้เปล่าดังจากอะไรพี่พึ่งก็มีหลายคนนะที่พี่ได้ยินอย่างเพื่อนพี่ละกันคือมาขอพรจากน้องส้มฉุนครับไม่ใช่สิต้องเรียกว่าพี่ส้มฉุนนะพี่ส้มฉุนเรียกพี่ส้มฉุนว่าแบบขอพรแล้วเขาก็ได้มา 3-4 รอบแล้วอ่ะลูกเขาขอเรื่องเกี่ยวกับแบบสอนพิเศษก็ได้ตัวแบบที่บ้านเขาขอเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรเขาก็ได้ครับสมหวังอ่ะ 3-4 รอบแล้วพี่ก็เห็นเขามาเนี่ย 3-4 รอบแล้วเราก็อยากจะเฮงบ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่จิ๊กนวรัตน์ผมเห็นในข่าวเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาถูกหวยแบบมาราธอนต่อกันมันก็เลยทำให้ใครไม่เฮงก็ต้องมาด้วยเพราะว่าอะไรอยากเฮงบ้างผมเนี่ยนัดผู้รู้ไว้แล้วชื่อพี่ส้มเฉง อยู่ข้างบนพูดเล่นนะแต่ก่อนไปเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนุ้มเอ็มขอขอบคุณเฟซซีลเลอร์ค่ะอยากจะได้เครื่องซีลนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องซีลระดับแบบเขาเรียกอะไรนะ SME ก็ใช้ได้ระดับใหญ่จนไปถึงระดับเล็กก็คือ 2,000 กว่าบาทก็ได้ใครอยากถนอมอาหารอยากจะทำอะไรพี่พึ่งมียังใช่ใช้ในครัวเรือนก็ได้พี่ลองใช้แล้วเรียบร้อยดีมากเข้าไปติดตามได้นะฮะที่เพจเฟซซีลเลอร์ครับผมเนบูล่าเครื่องรางของขลังระดับพรีเมียมค่ะผมบอกเลยนะไปติดตามเขาได้เลยเขาอยู่ใน Instagram เวลาคุณมีเครื่องรางของขลังพี่พึ่งมีไหมแล้วเครื่องรางขลังปกติเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นทองปกติอยากได้ทองคำขาวอยากได้เพชรอยากได้อะไรที่มันดูหรูหราอลังการเข้าไปติดตามได้นะฮะที่ nebula.th ครับผมและไม้ติดบ้านจ้าเพจไม้ติดบ้านนะฮะเป็นไม้มงคลเนาะตอนนี้โพ7สีทำไมต้องมีต้องมีอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วต้นโพก็มาคู่กับพระพุทธองค์อยู่แล้วเนาะอิ่มว่าการที่จะมีต้นโพระดับมินิน่ารักน่ารักอยู่บนที่พักก็เป็นอะไรที่เจ๋งอ่ะที่เราพูดถึงนี่ไม่ใช่โพต้นใหญ่ๆแล้วไปปลูกที่บ้านคุณไม่ได้แล้วไปกวนพื้นที่บ้านคุณนะนี่ต้นแค่นี้เล็กๆมินิมอลน่ารักน่ารักนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่เพจไม้ติดบ้านละกันวันนี้พร้อมยังพร้อมค่ะพี่พึ่งครับอยากเห็นแล้วเนี่ยอยากเห็นแล้วลุยเกิดความกลัวว่าส้มฉุนอาจจะเป็นวิญญาณอาจจะเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยแต่มุมมองณปัจจุบันเนี่ยความเชื่อนั้นน่ะเปลี่ยนไปว่าขอให้มีโชคซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรเสี่ยงโชคเนี่ยนะก็ขอให้ได้พอวันที่งวดวันที่16ธันวาก็มีโชคค่ะถูกรางวัลที่4 2ใบจ้ะได้ 80,000 ถูกแล้ว7เมื่อวานเนี่ยบอกว่าขอให้ไม่ปวดขาไม่ให้เป็นอะไรเขาให้สุขภาพแข็งแรงแค่นั้นเองเขาก็จะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องหวยกันอย่างเดียวเพราะว่าคุณส้มฉุนเนี่ยให้ถึงเรื่องการงานค้าขายการขอลูกสิ่งพวกนี้มันต้องเกิดความเชื่อก่อนนะครับแล้วความศรัทธามันก็จะมาตามในช่วงขณะโควิดเนี่ยก็คือสถานการณ์มันก็ไม่ดีนะแต่ทางครอบครัวเราเนี่ยก็ขอพรน้องอยู่ตลอดว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆก็ได้ค่ะนี่ฮะผมบอกให้เลยอยู่กับพี่ตั๋นสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผู้รู้ตัวจริงพี่ตันเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นคนให้ข้อมูลที่วัดทรงเสวยพี่ตันนี่เกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับไม่ใช่รัชกาลที่5ครับเสด็จพระต้นที่ตรงไหนตรงนี้เลยครับก็มาจากท่านมาเนี่ยท่านนั่งรถไฟมาก่อนครับไปลงที่นครสวรรค์ลงนครสวรรค์แล้วก็ล่องเรือเข้าเนี่ยครับปากคลองมะขามเฒ่าปากคลองมะขามเฒ่าใช่แล้วก็เข้ามาที่แม่น้ำท่าจีนท่านอยากจะสำรวจเขาเรียกว่าเส้นทางเดินของแม่น้ำว่าเป็นไงบ้างจะทำแผนที่จริงๆเนี่ยเป็นการเสด็จพระพัฒน์ต้นกึ่งทางการครับก็คือทำงานไปด้วยแหละแล้วก็เที่ยวไปด้วยเที่ยวไปด้วยดูวิถีชีวิตของชุมชนเป็นไงบ้างก็เสด็จมาก็ท่านเจ้าอาวาสสมัยนั้นหลวงปู่คล้อยเจ้าอาวาสรูปแรกก็สร้างพระพลาต้อนรับตรงไหนครับตรงนี้เลยครับเนี่ยขึ้นที่ท่านี้ตอนนี้เรากำลังสร้างถ้าเสวยเป็นอนุสรณ์ด้วยครับพลังงานด้านนู้นแล้วตอนขึ้นมาเห็นว่ามีเรื่องของอะไรนะวายโป่งอาหารท่านพอมาก็เหมือนกับว่าท่านคงจะเห็นวายโป่งริมทางมาแล้วริมแม่น้ำก็คือต้นหวายเนี่ยใช่ครับเป็นต้นหวายคล้ายๆต้นปาล์มเล็กๆมาถึงก็บอกว่าอยากเสวยวายโป่งเผาไปเอาวายโป่งมาเผาตำน้ำพริกที่เรียกว่าน้ำพริกมัทฉะเคยกินไหมครับน้ำพริกมัทฉะเป็นชาเขียวชาเขียวไม่ใช่ครับน้ำชาเขียวไม่ใช่มัทฉะแต่ผมว่าทุกคนต้องเคยกินจริงเหรอเพราะมันคือน้ำพริกปลาร้าเสวยให้เจ้านายเสวยก็เลยเปลี่ยนชื่อท่านก็เลยให้เรียกว่าน้ำพริกมัทฉะซะจะได้เพราะๆหน่อยก็มีน้ำพริกมัทฉะมีหวายโป่งเผามีหยวกกล้วยต้มแล้วก็อาหารอื่นๆก็ถวายท่านให้เสวยพอเสวยเสร็จก็สำราญพระราชทัยก็เลยแบบเปลี่ยนชื่อวัดให้ใหม่อ้าวเมื่อก่อนชื่อว่าอะไรแต่ก่อนเรียกว่าวัดหนองแคตามชื่อหมู่บ้านเลยแถวนี้เรียกว่าหมู่บ้านหนองแควัดหนองแคก็อ่ะไหนๆว่าท่านเสวยแล้วก็ชอบแบบว่าอาหารอร่อยก็ประทานว่าให้ชื่อว่าวัดเสวยแต่ตอนนี้ชาวบ้านเห็นว่าคำเดียวอาจจะไม่ค่อยเพราะแล้วก็คือชาวบ้านเราอยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นทางการหน่อยก็เลยให้เติมทรงแต่จริงเนี่ยคำว่าทรงกับคำว่าสวยเนี่ยเป็นราชศัพท์เหมือนกันจริงๆเขาไม่ให้ใช้ซ้ำไม่ให้ใช้ซ้ำกันแต่ด้วยความเมตตาและความน่ารักของรัชกาลที่5ท่านก็อนุญาตว่าใช้ว่าทรงเสวยทรงเสวยก็เป็นวัดทรงเสวยมาถึงทุกวันนี้พี่ตันนิดนึงเมื่อกี้ที่พี่ตันบอกว่าน้ำพริกมัทฉะเนี่ยคือหมายถึงว่ารัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามนี้ให้ใช่ครับเป็นคนจริงๆเดิมคือน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาอ๋อแต่ท่านบอกว่าเรียกให้พร้อมๆให้พร้อมๆก็เป็นน้ำพริกมัทฉะคราวนี้อยากเฮงแล้วอ่ะทำไงอ่ะถ้าอยากเฮงก็ต้องนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าเฮงสุดๆปังสุดๆใครมานี่รับรองเฮงปังกลับไปทุกคนแน่นอนอะไรอะไรส้มอะไรส้มอะไรส้มอะไรได้แววว่าตะกี้ไอ้ส้มฉุนใช่ครับไอ้ส้มฉุนแล้วเราก็ครับเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของที่นี่ใครมาเนี่ยรับรองนะครับขอพรได้หลายเรื่องครับแล้วก็มีความเป็นมาดีกว่าต่างๆแล้วเกี่ยวข้องกับแม่น้ำนี่ด้วยอ้าวเหรออยากฟังอยากรู้อยากฟังแล้วต้องไปเจอกับน้องก่อนไปดีกว่าผมรีบก่อนเลยไปเลยล่ะวัดทรงเสวยเดิมเป็นวัดร้างที่มีชื่อว่าวัดเกศรสร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระอธิการคล้อยหรือหลวงปู่คล้อยได้ทุดงมาบูรณะวัดให้ดีขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชเจริญธรรมจนปี2452ได้เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเป็นวัดทรงเสวยตามเรื่องเล่าที่พี่ตันเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้ครับปัจจุบันวัดทรงเสวยได้มีไอ้ส้มฉุนเป็นตำนานความเชื่อที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศครับน้องคนนี้ก็คือเดี๋ยวพูดคุยกับน้องได้คนนี้คือคนหนึ่งที่ขอแล้วได้จริงป่ะขอได้ลูกเรื่องลูกแต่ก่อนนี้มีลูกแล้วเหรอทำลูกไม่เก่งก็ไปขอน้องช่วยครับคนนี้เลยอ่าฮะบัสไปขออะไรไอ้ส้มฉุนขอให้มีลูกครับขอให้มีลูกครับคือแต่งงานกันมากี่ปีแล้วไม่มีปีนึงได้ครับก็ปีเดียวเองทำไมใจร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ทันคนนึงไม่ทันเลยครับโอ้ไม่ทันคนนึงลูกได้ด้วยเหรอใช่คุณน้องอิมครับจ้าอยากมีลูกไหมครับพอแล้วพอใช่ไหมขอลูกขอกี่วันได้ไม่ถึงเดือนนะครับไม่ถึงเดือนครับถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงให้ได้ลูกนะมาหาน้องตรงนี้ก็มาอุอันนี้มาอุดหนุนด้วยวัตถุมงคลเรามีจำหน่ายแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้เริ่มต้น20บาทซึ่งจริงๆวัตถุมงคลก็มีเยอะแยะมากมายเนาะเต็มไปหมดเลยที่นี่เป็นตำรับเดิมของหลวงปู่ย้อยก็มีนะครับด้านนี้ซึ่งจริงๆหลวงปู่ย้อยเนี่ยก็จะดังเรื่องวัตถุมงคลเนาะใช่ครับเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดชัยนาทเราหรือรู้จักหลวงปู่สุขใช่ไหมรู้จักสิชอบมากใช่อันนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขครับหลวงปู่ย้อยเราหลวงปู่สุขหลวงปู่คล้อยแล้วก็มาเป็นหลวงปู่ย้อยใช่ตรงนี้เนี่ย
มีองค์ของน้องส้มฉุนส้มฉุนองค์เดิมดั้งเดิมที่นี่เลยตั้งแต่เมื่อ120ปีอันนี้เป็นองค์ที่เขาเรียกว่าจำลองสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเป็นองค์เล็กจริงๆอยู่กับท่านพระครูครับที่เป็นองค์ดั้งเดิมเล็กๆเก่าๆก็ท่านเก็บไว้ส่วนตัวแต่อันนี้ก็เป็นองค์ที่ท่านเอาองค์ต้นแบบครับไปสร้างเป็นองค์ใหญ่เพื่อให้คนได้มากราบไหว้สำหรับไอ้ส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวยก็นับเป็นอภินิหารตำนานความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่โดยได้เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนว่าหลวงปู่คล้อยอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดทรงเสวยมีลูกศิษย์วัดคนโปรดอยู่หนึ่งคนชื่อว่าส้มฉุนเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายหมดด้วยความเมตตาหลวงปู่คล้อยจึงรับเลี้ยงดูแลและสอนสั่งวิชาความรู้ต่างๆโดยเมื่อส้มฉุนมีอายุได้10ปีด้วยความซุกซนตามภาษาเด็กได้แอบไปเล่นน้ำบริเวณท่าน้ำหน้าวัดแล้วจมน้ำตายซึ่งภายหลังก็ได้มีเรื่องเล่าต่อกันมาถึงอภินิหารของไอ้ส้มฉุนศิษย์วัดทรงเสวยชาวบ้านต่างมาบนบานขอพรจนประสบความสำเร็จหลายต่อหลายรายขึ้นมาบนเนี้ยรู้สึกถึงอะไรบ้างก็รู้สึกถึงพี่ส้มฉุนอยู่เองยังขนลุกรู้สึกถึงพี่ส้มฉุนเขาอยู่บนเนี้ยเขาอยู่บนนี้เหรอข้างล่างมองไม่เห็นอ่าฮะผมขอแบบถามแบบในฐานะอ่ะคนที่มีสัมผัสพิเศษของเล่นอย่างเงี้ยเขาเล่นหมดหรออารมณ์เด็กพี่ไม่ต้องเล่นหมดหรอกแต่เป็นของของเขาอ่ะเออแล้วเขาห่วงห่วงไหมเขาห่วงไหมก็นิดนึงนะเพราะว่าเหมือนอย่างที่เคยรู้อย่างเบาไข่อย่างเงี้ยเขาจะห่วงไก่ของเขามากถ้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ส้มฉุนห่วงใช่ไหมใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกก่อนที่จะลาลงไปเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเออเอาไปให้คนอื่นเขานะทำเป็นทานนะอย่างเงี้ยก็คือต้องมีบอกกล่าวจากพระอาจารย์ก่อนแล้วพี่เขาก็ถึงจะให้อ่ะนี่ถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะจริงๆเนี่ยอย่างขนมนะครับขนมไพ่นะครับหรือว่าขนมห่อต่างๆที่ผู้คนเอามาไหว้นี่นะครับครับก็ท่านพระครูก็เมตตาบริจาคให้กับเด็กตามโรงเรียนต่างๆให้น้องส้มฉุนเนี่ยได้ทำบุญอีกต่อหนึ่งด้วยเพราะนั้นแทบทุกอาทิตย์เลยครับจะมีน้องๆ นักเรียนหรือว่าอาจารย์จากโรงเรียนต่างมาขนพวกขนมพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีการเอาไปเวียนขายใหม่เลยนะครับทุกวันนี้เราจะเอาถวายให้น้องหมดแล้วก็ได้น้องก็ได้ทำบุญอีกต่อหนึ่งคือเอาไปให้เด็กๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาถ้าวันเด็กเราไม่เจอโควิดแล้ววัดเราจัดงานวันเด็กเนี่ยคนเด็กที่มาทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยร่วมพันคนขึ้นมาขนาดนี้บรรยากาศได้ด้วยขนลุกมากเลยอ่ะนั่งตรงเนี้ยก่อนที่จะเล่าอะไรนะผมลองสิคุณอุ้มอิ๋มลองเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมยืนอยู่นะเขาสะกิดมาแล้วทำไงดีวะเห็นไหมเห็นไงน้องยืนอยู่เราจะเรียกน้องหรือพี่ดิเรียกน้องแล้วก็น้องเพราะว่าเรียกตามนี้ตามอายุณเวลานั้นฮะตามอายุที่เสียชีวิตใช่ใช่ใช่น้องส้มฉุนเนาะก็ไม่เหมือนในนี้เหมือนในนี้ไหมเหมือนไหมถ้าที่เห็นไม่เหมือนจะเป็นอย่างเพราะว่าแต่ลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนก็คือหุ่นเหมือนมีจุกๆเหมือนกันแต่ว่าอิ่มเห็นว่ามันมีเปียน้อยๆออกมาด้วยมีเปียน้อยๆเป็นจุกแล้วก็มีเปียผิวเขาค้ำผิวเหมือนผิวเข้มเด็กโบราณคือเขาอารมณ์แบบผิวดำชอบไปวิ่งเล่นโดดเล่นดินเล่นเงาทรายอย่างเงี้ยค่ะแก้ผ้าจริงปะแก้ผ้าเพราะว่าลงน้ำบ่อยชอบเล่นน้ำฮะแล้วที่อุ้มอิ่มบอกนะมือเขาทำยังไงเขาทำมืออย่างเงี้ยชอบดูดนิ้วหรอแต่มือกระดิกด้วยคือเขาเอามือเอามาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอ๋อแต่จริงๆเขาคงเล่นเล่นกับเพื่อนหรือว่าเขาเรียกว่าล้อเพื่อนสมัยก่อนไปก่อนแบบว่าล้อแล้วอะไรอย่างงี้เป็นท่าล้อกันเมื่อกี้พี่ก็ขนลุกนะครับตอนที่แบบว่าเดินมาคุยตรงแถวเนี้ยก็คือขนลุกแบบขนลุกอ่ะอยู่ดีๆก็ขนลุกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นใช่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรู้สึกว่าเข้ามาในนี้แล้วเขาจะแตะเนื้อต้องตัวเราได้อ่ะอ๋อเหรอก็คือเหมือนเป็นที่ของเขาแหละใช่ที่เขามาให้เห็นตอนที่เขาไม่ใส่กางเกงอ่ะมันเป็นเพราะว่าตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาถอดกางเกงไปเล่นน้ำแล้วจุดสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตคือเขาไม่มีกางเกงไงหลวงปู่ย้อยจำวัดอยู่บนนี้นั่งอยู่ในนี้นะครับยิงธนูคดออกไปสมมติยิงไปปุ้มปุ้มจะยิงหาผมสมมติจะยิงหาผมครับออกด้านนู้นโดนแน่นอนครับคุณจะไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่ครับไปไกลๆได้เลยครับใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง